แต่ตอนนี้ผมคุณยาวไปแล้วก็ยาวมากด้วยคุณคะฉันขอร้องคุณเลยไปตัดผมโอ้ยผมก็ไว้ทรงนี้มาตลอดนะคุณจะเอายังไงเนี่ยก็อยากได้แฟนหน้าเด็กหน้าหล่อมันเกาหลีตอนนี้มันกำลังฮิตเลยนะคุณบางคนหน้าตาไม่ได้ดีเลยแต่ทรงผมนำพากัดสีหน่อยย้อมสีหน่อยหน้าตาเด็กเลยล่ะคุณไอ้ถ้าพรุ่งนี้ไม่ใช่วันเกิดคุณนะผมไม่ตัดเซอร์ไพรส์จริงๆนะถ้าตัดปุ๊บฉันจะถ่ายรูปโชว์เพื่อนเลยฉันมีแฟนเป็นเกาหลีรออยู่ที่นี่นะจัดไม่น่าเกินชั่วโมงเนาะรู้แล้วคุณถึงไหนแล้วเนี่ยรอนานแล้วนะจิราคุณจุกูคุณกลับบ้านเดี๋ยวคุณหัวเราะทำไมเนี่ยรีบไปไหนเรายังไม่จ่ายค่าไฟเลยไม่จ่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาเองคนเดียวตอนนี้กลับบ้านก่อนเลยเอ๊ะทำไมที่นี่เขาทำงานกันอารมณ์ดีจริงๆเดี๋ยวก่อนผมงงทำไมมีแต่คนมองทรงเกาหลีมีเป็นร้อยเป็นพันว่าหรือเปล่าชงทรงนี่มาคุณบอกผมเองผมตัดทรงเกาหลีนี่พูดนำเกาหลีเลยนะอะไรวะ